้ยมาฟินวันนี้รับประกันทั้งคัน5ปีไม่จำกัดระยะทางข้อเสนอฟินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องรีบวันนี้ถึง30มิถุนายน2563ยามาฮ่าฟินฟินกว่าก็โดนกว่าวันที่12เมษายน2563ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบหลุมยุบปริศนาขนาดใหญ่โผล่กลางถนนลาดยางตรงจุดเส้นทึบสีเหลืองที่ใช้แบ่งถนนฝั่งไปและฝั่งสวนกลับวันผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ทันระมัดระวังอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้โดยเฉพาะในยามค่ำคืนเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นจะมืดสนิทไม่มีแสงไฟส่องสว่างซึ่งเบื้องต้นชาวบ้านนำกิ่งไผ่ผูกด้วยถุงปุ๋ยสีขาวไปทำสัญลักษณ์ไว้และมีเจ้าหน้าที่นำกลวยสีส้มไปตั้งเตือนไว้ชั่วคราวจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบนถนนสายวังหินถึงหนองขนาดทางหลวงชนบทหมายเลข1191ช่วงหลักกิโลเมตรที่10ถึง11บ้านน้ำอ้อหมู่ที่15ตำบลวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์พบหลุมยุบขนาดใหญ่ช่วงใกล้กับคอสะพานขนาดความกว้างปากหลุมราว1เมตรความลึกประมาณ 1.20 ถึง 1.50 เซนและเมื่อมองลงไปในหลุมยังพบว่าด้านล่างได้เกิดดินยุบตัวเป็นโพรงยาวไปตามขอบรอยต่อสะพานระยะทางอีกกว่า8เมตรทำให้เกิดความเสี่ยงที่ปากหลุมจะทรุดตัวและขยายความเสียหายได้อีกหากถูกกดทับจากน้ำหนักรถที่สัญจรผ่านไปมาในขณะนี้ด้านนายมนิษฐ์อุบแก้วในองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินพร้อมด้วยส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมาจากเมื่อช่วงน้ำท่วมรอบที่ผ่านมากระแสน้ำได้เกิดการกัดเซาะตรงช่วงบริเวณรอยต่อคอสะพานจนทำให้เกิดโพรงดินด้านล่างและค่อยๆเกิดการทรุดตัวต่อเนื่องกระทั่งเกิดการแตกร้าวของผิวถนนลาดยางจนเกิดหลุมยุบขนาดใหญ่เบื้องต้นทางอบต.วังหินได้ช่วยทำการแก้ไขด้วยการนำหินท้องคลองซึ่งหาได้ในชุมชนมาใส่ในหลุมเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมและเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมาในช่วงนี้ส่วนการแก้ไขในระยะยาวนั้นจะดำเนินการประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้เข้ามาซ่อมแซมแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติต่อไปวันที่12เมษายน2563ที่บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นายนาวินสังฆมาศในอำเภอวังโป่งพร้อมด้วยนายอัครเดชทองใจสดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมรณรงค์พ่นยาฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสด้วยการนำเจ้าที่ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามแหล่งชุมชนพร้อมทั้งนำรถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสชนิดฝอยละอองในการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อปูพรมเต็มพื้นที่ตำบลท้ายดงพร้อมกันนี้มอบเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยให้กับหมู่บ้านและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่เพื่อดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด-19มีนายวรโชติสุคนขจรประธานสภาอบจ.เพชรบูรณ์นางสาวชนภาเมืองแป้นนายกอบต.ท้ายดงผู้กำกับการโรงพักวังโป่งสาธารณสุขอำเภอวังโป่งกำนันตำบลท้ายดงและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังโป่งร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นางสาวชนภาเมืองแป้นนายกอบต.ท้ายดงกล่าวว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19มีการแพร่กระจายไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ2558ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งการป้องกันที่ดีคือหมั่นล้างมือสวมหน้ากากและการรักษาระยะห่างระหว่างกันทางนี้ในส่วนของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงนั้นมีข้อมูลผู้ที่กลับมาจากจังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวน94รายและขณะนี้อยู่ในการเฝ้าระวังจนครบ14วันแล้วThank you.
ันที่11เมษายน2563นายชัยสิทธิ์ชัยสัมฤทธิ์ผลในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์มอบหมายกับนางสาวประภัสรีพิมพ์มามุกปลัดอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ณจุดตรวจตำบลชอนไพรตำบลป่าเหล่าอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผอ.ส.อ.ส.ม.สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลประจำด่านตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันการฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22:00 น.ถึง 4:00 น.ของวันรุ่งขึ้นโดยเน้นย้ำให้เพิ่มการเข้มงวดในการตรวจและการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการแนะนำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่ซึ่งผลการปฏิบัติในเขตตำบลชอนไพรพบผู้ฝ่าฝืน1รายจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนโรงพักเมืองเพชรบูรณ์ดำเนินคดีต่อไปนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าในวันที่9เมษายน2563ได้เรียกผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัดปตท.และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่พบว่าแอลกอฮอล์ยังมีขาดตลาดและมีราคาสูงแม้ว่าทางกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังจะร่วมกันปลดล็อกให้นำแอลกอฮอล์จาก26โรงงานเอทานอลมาจำหน่ายแล้วก็ตามซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการสอบถามถึงเรื่องนี้โดยตลอดโดยที่วันนี้ได้ข้อสรุปร่วมกันทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและปตท.จะร่วมกันจัดหาและกระจายแอลกอฮอล์ 70% ให้ทั่วถึงทั้งประเทศโดยเน้นกลุ่มคนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเฉพาะหน้าเช่นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้มีความเสี่ยงกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเนื่องจากกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงซึ่งการจัดสรรได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั่วประเทศเนื่องจากเป็นผู้มีข้อมูลด้านต่างๆอย่างทั่วถึงสำหรับการจัดหานั้นทางกระทรวงพลังงานได้ประสานงานกับ26โรงงานเอทานอลซึ่งพบว่ามีบางโรงงานสามารถผลิตแอลกอฮอล์ 70% ได้แล้วทางกระทรวงพลังงานโดยปตท.และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะเข้าไปรับซื้อจากทางโรงงานและร่วมกระจายไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอสม.ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนได้ภายในสัปดาห์หน้าโดยจะใช้งบประมาณรวม120ล้านบาทสำหรับการจัดหาแอลกอฮอล์ 70% ประมาณ 80,000 ลิตรต่อวันโดยจะแจกเป็นเวลา30วันรวมปริมาณทั้งหมดประมาณ 2,400,000 ลิตรซึ่งทางนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงและทราบว่าประชาชนต้องการแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมากจึงได้มีการกำชับให้กระทรวงพลังงานหาวิธีการกระจายแอลกอฮอล์ถึงประชาชนให้มากที่สุดโดยแนวทางล่าสุดที่ให้ปตท.และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตร่วมจัดหาแอลกอฮอล์ในครั้งนี้จะเข้าไปถึงทุกหมู่บ้านและกลุ่มคนที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนเฉพาะหน้าและเชื่อมั่นว่าจะเป็นส่วนช่วยชาวบ้านให้เข้าถึงแอลกอฮอล์ 70% ที่เป็นส่วนสำคัญในการป้องกันและต่อสู้โรคโควิด-19นายแพทย์ศักชัยกาญจนวัฒนาเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในขณะนี้ได้สร้างความวิตกกังวลในหมู่ประชาชนเป็นอย่างมากทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.จึงขอเชิญชวนให้ผู้ป่วยใน4กลุ่มโรคประกอบด้วยเบาหวานความดันโลหิตหอบหืดและผู้ป่วยจิตเวชซึ่งต้องเดินทางมาโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์และรับยาอย่างต่อเนื่องให้เข้าร่วมโครงการรับยาใกล้บ้านซึ่งจะเป็นการช่วยลดระยะเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลให้สั้นลงไม่ต้องรอคิวที่ห้องยาอีกทั้งเป็นการลดจำนวนครั้งที่ต้องมาโรงพยาบาลอีกด้วยซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงจากการอยู่ในสถานที่ที่มีคนหมู่มากและเป็นการช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลได้อีกทางหนึ่งนายแพทย์ศักดิ์ชัยกล่าวว่าโครงการดังกล่าวนั้นจะเปิดรับผู้ป่วยที่แพทย์พิจารณาแล้วว่ามีอาการคงที่ให้สมัครใจไปรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านแทนการมารับยาที่โรงพยาบาลยาที่ได้รับนั้นก็เป็นยาชนิดเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลมีการตรวจเช็คข้อมูลสุขภาพและเชื่อมต่อข้อมูลไปยังโรงพยาบาลซึ่งหากผู้ป่วยมีอาการทางสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปก็สามารถที่จะขอคำแนะนำจากแพทย์เพื่อปรับยาหรือส่งตัวไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลได้ทันทีขณะเดียวกันในกรณีที่ต้องไปพบแพทย์เพื่อติดตามอาการที่โรงพยาบาลตามวงรอบของการนัดเมื่อผู้ป่วยพบแพทย์แล้วสามารถกลับบ้านได้ทันที
ไม่ต้องไปรอรับยาที่ห้องยาซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลและในส่วนของผู้ป่วยที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าสามารถควบคุมอาการได้ดีก็อาจจะลดจำนวนการนัดเช่นจากเคยที่นัดทุกเดือนเปลี่ยนเป็นนัดทุก3เดือนก็ได้เช่นกันทางนี้ผู้ป่วยที่สนใจเข้าร่วมในโครงการรับยาแก้บ้านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่แพทย์ผู้ทำการรักษาซึ่งปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมในโครงการจำนวนทั้งสิ้น108แห่งร้านยาแผนปัจจุบันเข้าร่วมโครงการ889แห่งใน55จังหวัดซึ่งร้านยาที่เข้าร่วมในโครงการนั้นเป็นร้านยาคุณภาพหรือร้านยาที่ผ่านมาตรฐาน GPP และมีเภสัชกรปฏิบัติงานตลอดมากกว่า8ชั่วโมงดังนั้นผู้ป่วยจึงมั่นใจได้ว่าการให้บริการจะมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างแน่นอนโสมพลัสเครื่องดื่มผสมโสมเกาหลีสกัดแท้ 100% มีวิตามิน A และวิตามิน B12 สูงโสมที่ดีในโสมพลัสอะไรจริงนะโสมพลัสโสมพลัสอะไรจริง10บาทซื้อมาห้าฟินวันนี้รับประกันทั้งคัน5ปีไม่จำกัดระยะทางข้อเสนอฟินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องรีบวันนี้ถึง30มิถุนายน2563ยามาฮ่าฟินฟินกว่าก็โดนกว่า